ในที่สุดหน้าจอ iPhone เนี่ยเราก็สามารถแบบคัสตอมไมซ์วิดเจ็ตอะไรพวกนี้ได้แล้วเถอะจังเลยนะเราได้ทำอย่างเขาสักทีนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็กดดันนี่กดดันแบบว่ากดดันอะไรนี้ไม่ใช่อ่ะแอร์เข้าไปเลยจัดปังใหญ่เบอร์เลอร์เลยจัดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาจะมาสอนแต่งหน้าจอ iPhone แบบนี้กันเลยจ้าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอัปเดตใหม่ของ iOS 14นะคะซึ่งเขาเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ไล่ตาก็แบบอุ๊ยแอบไปดูวิดีโอของฝรั่งที่เขาสอนแต่งแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันปังในที่สุดหน้าจอ iPhone เนี่ยเราก็สามารถแบบคัสตอมไมซ์วิดเจ็ตอะไรพวกนี้ได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Android เขาทำได้กันมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าในฐานะเราที่เป็น iPhone user เราก็ค่อนข้างแบบโอ๊ยดีใจเถอะจังเลยนะเราได้ทำอย่างเขาสักทีนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนกันค่ะจริงๆไม่ยากเลยมันดูเหมือนจะแบบซับซ้อนหลายขั้นตอนแต่ว่าง่ายมากๆค่ะลองทำตามกันได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นหน้าจอของไอตานะคะด้านบนเนี่ยแถบบนสุดก็จะมีเวลามีวันที่นะคะแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์ของแบตด้วยนะคะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็น reminder to do list นะคะแล้วก็ถัดลงมาฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแอปที่ไอตาใช้บ่อยๆพวกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็เป็นรูปใส่เพื่อตกแต่งเฉยๆแล้วก็ด้านล่างแถบบาร์ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกแอปที่ไอตาใช้บ่อยๆตามปกตินั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้านี้เนี่ยเราทำกันยังไงก่อนที่เราจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกคือฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันเป็นอัปเดตของ iOS 14เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัป OS มือถือเราให้เป็น iOS 14ก่อนนะคะวิธีอัพก็คือเข้าไปที่ setting นะคะแล้วก็กด general แล้วก็กด software update ตรงนี้นะคะตาอัพแล้วมันก็จะขึ้นว่า iOS 14 your software is up to date ถ้าของเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้อัพมันก็จะขึ้นว่าให้อัพนั่นเองแล้วก็อัพพอเราอัปเดตมาปุ๊บทีนี้เนี่ยมันจะมีแอปที่เราจะต้องใช้ในการทำหน้าตาพวกแบบ widget พวกนี้เนี่ยมันเรียกว่า widget นะคะถ้าเป็นปุ่มเล็กๆที่แบบเข้าแอปต่างๆเขาจะเรียกว่าแอปเรียกแอปไอคอนนะคะแล้วตาแนะนำมาให้เราเข้าไปที่ App Store ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่า iOS 14มีแอปอะไรใหม่ๆบ้างเรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดเลื่อนดูนะคะแอปที่ไอตาใช้ตกแต่งหน้าจอหลักๆจะเป็น Widget Smith นะคะอันที่2คือ Color Widgets นะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็เพียงพอในการตกแต่งหน้าจอแบบที่ไอตาทำแล้วเนาะอันอื่นก็สามารถโหลดมาเล่นอะไรกันเองได้แต่ว่าหลักๆคือ2ตัวนี้เนาะโหลด2ตัวนี้เลยปุ๊บเดี๋ยวไอตาจะมาสอนทำตัวแรกก่อนเลยตัวที่เป็นด้านบนที่มีเวลาแล้วก็เป็นปฏิทินนะคะตัววันนี้เนี่ยจะเป็นแอป Color Widget นะคะก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่แอป Color Widget ก่อนเลยนะคะพอเราเข้าไปที่ Color Widget เนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เยอะแยะมากเลยนะคะว่าเราชอบสไตล์ไหนชอบฟอนต์แบบไหนอะไรเงี้ยจริงๆก็เลือกอันไหนก็ได้ที่เราชอบแล้วเราก็สามารถไปคัสตอมไมซ์หรือว่าไปเลือกตามใจเราได้อีกทีสมมุตินะตาเลือกอันนี้นะคะแล้วเราก็ Edit Widget ตรงนี้เลยแล้วเราก็สามารถเลือกแบบว่าจะเอาสีไหนเอาแบบเป็นสีอ่อนเป็นสีหรือว่าเป็นสีเข้มเลือกฟอนต์ได้นะคะเนี่ยสามารถเลือกฟอนต์อย่างเงี้ยได้เลื่อนไปได้ว่าเราจะเอาฟอนต์ตัวแบบไหนอะสมมติเราเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลือกสีตรงนี้ได้นะคะเนี่ยเลือกสีได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเรามีรูปที่เราอยากจะใส่เองอยู่แล้วอย่างไอตาเนี่ยก็แอดรูปเพิ่มเข้าไปแล้วก็กดด้านล่างตรงนี้นะคะแอดโฟโต้นะเราก็ใส่รูปเข้าไปสมมติว่าไอตาแบบอ่ะใช้เป็นรูปนี้อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นแล้วก็ตรงด้านบนจะเห็นว่ามันจะมีเป็นที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้ให้เราเลือกไซส์เดี๋ยวจะลองกดเป็นสี่เหลี่ยมอันเล็กให้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็กด set widget พอ set เสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราจะเพิ่ม widget เข้าไปเนี่ยให้เรากดไปที่แอปกดค้างแบบนี้นะคะแล้วก็กด Edit Home Screen นะคะแล้วก็กดรูปบวกตรงซ้ายบนนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปเลยเมื่อกี้เราใช้แอป Color Widgets ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดไปที่แอปกด Add Widget นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็กดดันนี่กดดันแบบว่ากดดันอะไรนี้ไม่ใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเคลื่อนมันได้นะเราจะให้มันไปอยู่ตรงไหนอยากให้อยู่ตรงนี้อยากให้อยู่ตรงนี้อยากให้อยู่ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ชอบเราสามารถ remove ออกไปได้นะคะลองเลือกดูว่าแบบไหนที่เราชอบหรือว่าแบบรู้สึกว่าหุ้ยอยากได้เป็นแบบอันใหญ่ๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ add ใหม่ edit home screen
กดรูปบวกแล้วก็ไล่ไปหาแอปที่เราใช้เมื่อกี้ Color Widget แล้วก็อยากได้แบบอันใหญ่เลยอ่ะแอดเข้าไปเลยจ้ะปังใหญ่เบอร์เลอร์เลยจ้ะตอนนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากได้เล็กอยากได้กลางอยากได้ใหญ่เนาะนอกจากแอป Color Widget ที่เราใช้ตรงนี้นะคะมันก็จะมีอีกแอปนึงที่คล้ายกันแต่ว่ามีฟังก์ชันเยอะกว่าอีกนิดนึงนะคะก็คือแอป Widget Smith นั่นเองนะคะก็คือตัวนี้ที่เป็นโลโก้สีดำฝั่งนั่นเองนะคะพอเราเข้าไปนะคะมันก็จะมีให้เลือกแบบ small medium large อย่างแอปเมื่อกี้เนี่ยมันจะให้เลือกสไตล์ก่อนว่าเราชอบสไตล์โทนสีแบบไหนอะไรเงี้ยแต่แอปเนี้ยมันจะให้เลือกไซส์ก่อนถ้าเราชอบอันเล็กเราก็กด small เราชอบอันใหญ่เบิ้มแบบเมื่อกี้เราก็กด large นะคะยกตัวอย่างไอ้ตาเอา medium ใช่ไหมเราก็กดอันไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดเราใช้ครั้งแรกนะอ่ะสมมติเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงกลางแล้วเราก็เลือกว่าเราชอบปฏิทินแบบไหนเนาะเราก็เลือกได้เลยนะคะอย่างเนี้ยเราสามารถเลือกได้แบบนี้แบบนี้หรือว่าเราสามารถแอดเป็นรูปเฉยๆก็ได้นะคะนี่ก็จะมีโหมดคัสตอมที่เป็นแบบว่าโฟโต้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะกล่าวถึงทีหลังสามารถเพิ่มปฏิทินได้ด้วยนะคะก็จะเป็นตรงคาเลนดาร์ตรงนี้แล้วก็รีมายเดอร์ก็คือเอาไว้จดเตือนความจำอะไรอย่างนี้หรือว่าเราจะใส่ weather ก็คือพยากรณ์อากาศอะไรนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีรูปล็อกไว้แสดงว่ามันน่าจะต้องเสียเงินน้อยแต่ก็ไม่ได้ใช้ health and activity ก็ใช้ได้นะคะพวกเนี้ย sunrise เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเท่าไหร่หรือว่าแบบเอาไว้ดูดาวอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวไอ้ตาจะสอนให้ทำตัว reminder ที่ไอ้ตาใช้นะคะไอ้ตาก็จะกดที่ reminder ตรงนี้นะคะพอเรากดเสร็จปุ๊บเราก็คือเนี่ยตรงลิสต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าให้โชว์ไม่โชว์อันไหนอย่างอันเนี้ยวันอังคารที่15จะไม่อยากโชว์ไอ้ตาอยากโชว์แค่ to do list แล้วเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ว่าจะเอาเป็นทั้งหมดเลยเอาเป็นแบบว่าภายใน1วัน2วันอาทิตย์หน้าอะไรงี้ก็ได้เสร็จแล้วเราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะว่าเราอยากได้ฟอนต์แบบไหนถ้าฟอนต์ไทยมันก็จะมีไม่มากหรอกแต่ว่าฟอนต์ภาษาอังกฤษก็จะเลือกได้เยอะอยู่เนาะเนี่ยมันก็จะมีแบบไหนตาเอาฟอนต์นี้เราก็สามารถเลือกทินคัลเลอร์ทินคัลเลอร์ก็คือสีของข้อความสามารถเลือกแดงม่วงชมพูอะไรงี้ได้ไอ้ตาเลือกสีขาวนะคะแล้วก็แบ็คกราวด์คัลเลอร์เนี่ยสามารถเลือกสีอะไรก็ได้เนี่ยมันก็มีสีให้เลือกเยอะอยู่แต่ว่าเสียดายตรงนี้เนี่ยไม่สามารถแอดวอลเปเปอร์เข้าไปเองได้แต่เราก็สามารถแบบเลือกเยอะอยู่สมมุติว่าอย่างแบบเราชอบเนี่ยสีออกม่วงๆหน่อยเงี้ยแล้วก็ตรง border color เนี่ยหมายถึงว่าเส้นขอบเราสามารถแอดเป็นเส้นขอบสีขาวเส้นขอบสีแดงเส้นขอบสีชมพูหรือว่าถ้าไม่มีเส้นขอบก็เลือกตรงนอนนะคะเนี่ยยกตัวอย่างเดี๋ยวตาอาจจะเลือกเป็นสีฟ้าพาสเทลเนาะแล้วก็เลือกแบบไม่มีเส้นขอบนะคะเสร็จแล้วเรากดย้อนกลับไปแล้วเราก็กดเซฟนะคะพอเรากดเซฟเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเหมือนว่าเราจะลบแอปอะกดค้างไว้เนี่ยให้มันดิ้นๆแล้วเราก็กด edit home screen เนี่ยมันก็จะดิ้นๆๆๆใช่ไหมแล้วเราก็กดบวกตรงซ้ายบนนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงไปหาแอปมันแอปมันชื่อ Widget Smith นะคะส่วนมากมันจะอยู่ล่างสุดเราก็กดเลื่อนที่แอปเลยนะคะแล้วเราก็เมื่อกี้เรากดเป็นตัว medium ใช่ไหมเราก็เลือกไซส์ก่อนเพราะว่าแอปนี้มันให้เลือกไซส์ก่อนใช่ไหมว่าเมื่อกี้ที่เราเซตไว้มันเป็นไซส์ medium แล้วก็ add widget มันก็จะขึ้นอะไรไม่รู้ก่อนเราก็จะงงว่าไอ้เชี่ยกูกดผิดปะวะไม่เป็นไรเรากดดันให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดค้างไว้นะคะแล้วก็กด edit widget นะคะแล้วเราก็เลือก widget ที่เราจะเอาเมื่อกี้เราเป็น medium สีใช่ไหมที่เราเซตไว้โอเคฟึบมาแล้วเมื่อกี้เราเลือกเป็นสีฟ้าไว้ใช่ไหม to do list นี่แหละมันก็จะขึ้นเหมือนกับหน้าของตาที่เลือกเป็น to do list สีม่วงแล้วกรอบขาวอะไรแบบนี้เนาะอยากจะบอกว่าแอป Widget Smith เนี่ยมันเล่นได้เยอะมากนะคะเพื่อนๆลองเล่นดูของ Widget Smith เนี่ยที่เขานิยมกันอีกอย่างนึงก็คือสามารถโชว์ปฏิทินได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเดี๋ยวตาจะเซตให้ดูตากดที่ Medium 2นะคะแล้วเราก็กดจิ้มเข้าไปที่รูปมันแล้วเราก็สามารถเลือกปฏิทินแบบพวกเนี้ยเวลาก็ได้อะไรเงี้ยถ้าตาเลือกเป็นเวลาเสร็จแล้วไอ้ตาก็เลือกโลเคชั่นแบงคอกนะบ้านเราอะไรเงี้ยอยากได้เป็นนาฬิการูปร่างแบบไหนอยากได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกฟอนต์ได้ว่าอยากได้เป็นฟอนต์แบบไหนน่ารักน่ารักหน่อยอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกทินคัลเลอร์ก็คือสีของตัวอักษรนะคะสมมติว่าเราจะเลือกตัวนี้สีชมพูแล้วเราก็เลือกแบ็คกราวด์ว่าเราอยากได้แบ็คกราวด์สีอะไรลองดูจีว่าหน้าตาแบบไหนมันจะเข้ามากที่สุดสีอ่อนๆหน่อยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดซ้ายบนกลับไปแล้วเราก็อย่าลืมกดเซฟนะถ้าเราลืมกดเซฟบางทีเวลาเราไปแอดวิดเจ็ตแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ขึ้นหัวอะไรเงี้ยจะเป็นประจำเสร็จแล้วเราออกจากแอปค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนว่าเราจะลบแอปแบบนี้แล้วเราก็กด edit กด home screen กดบวกแล้วก็กดไปที่แอปมันนะคะ widget smith แบบนี้แล้วเมื่อกี้เราตั้งเป็น medium ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็กด add widget เข้าไปแล้วก็พอขึ้นมาเป็นดำๆไม่ต้องตกใจกดดันให้มันเสร็จก่อนแล้วก็กดค้างไว้นะคะแล้วก็กด edit widget เมื่อกี้เราเลือกเป็น medium 2ไว้ใช่ไหมโอเคเราเลือก medium 2แล้วปุ๊บรอแป๊บหนึ่ง
นี่ไงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็ปฏิทินขึ้นมาเองอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าใครอยากให้หน้าจอเรามีอะไรโผล่หน้าอาจจะทำเหมือนที่อาจารย์ทำก็ได้หรือว่าดูว่าคนอื่นเขาทำแบบไหนแล้วเราก็ลองทำตามก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ก็แค่มาเล่าให้ฟังว่าแอปนี้มันทำแบบนี้ได้ด้วยแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวกลับไปดูหน้าจอของอาจารย์นะคะคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวเราพวกแอป Instagram Facebook Page YouTube Twitter เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนไอคอนนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราต้องใช้เป็นแอปช็อตคัตนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดให้ดูนะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเปิดแล้วมันเป็นนี้เดี๋ยวอาจารย์จะจิ้มที่แอป Instagram นะคะพอเราจิ้มไปปุ๊บแล้วมันก็จะเปิด IG เรานี่สังเกตได้ว่าเมื่อกี้พอเราจิ้มปุ๊บมันไม่ได้ไปที่ IG โดยตรงมันจะไปที่แอปก่อนหน้านี้ก็คือช็อตคัตนี่ไหมแอปนี้คือแอปช็อตคัตนะคะช็อตคัตเนี่ยแปลว่าทางลัดนั่นเองซึ่งเวลามันไปเนี่ยมันจะไปที่ช็อตคัตก่อนแล้วค่อยไปที่ปลายทางที่เราตั้งไว้เวลาเราจะใช้นะคะให้เข้าไปที่แอปช็อตคัตซึ่งช็อตคัตเนี่ยเป็นแอปที่มากับมือถือเราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นดาวน์โหลดเพิ่มแล้วก็เสิร์ชช็อตคัตนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดตัวบวกขวามือด้านบนนะคะแล้วเราก็กด add action นะคะแล้วเราก็เสิร์ชคำว่า open app นะคะแล้วเราก็กดคำว่า open app ข้างล่างนี่ตรงนี้กดตรง choose นะคะเลือกว่าเราจะให้มันไปเป็นแอปอะไรสมมติว่าอันนี้ตัวอย่างแต่อยากให้มันเป็นแอป messenger นะคะนี่ messenger เอาไว้คุยกับเพื่อนในเฟซนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่า open messenger แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กด3จุดด้านขวาบนนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อมันว่ามันเป็นแอปอะไร Messenger แล้วเราก็กด Add to Home Screen ปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราตั้งชื่อมันอีกทีนะคะ Messenger เสร็จแล้วเราก็กดตรงด้านซ้ายที่เป็นวงสีฟ้าค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถ choose photo ได้ก็คือเปลี่ยนไปใช้รูปโลโก้อื่นที่เราไปหามาเองได้นะคะเนี่ยอาจารย์ก็จะกด choose photo อันนี้คือรูปพวกนี้อาจารย์ก็ไปหามาในอินเทอร์เน็ตถ้าใครไม่รู้จะหามาจากไหนแนะนำว่าเซิร์ชตาม Pinterest เลยก็ได้หรือว่าเซิร์ช Google สมมติแบบอยากได้โลโก้ของ Facebook สวยๆแล้วก็เซิร์ชคำว่า Facebook โลโก้หรือว่าแบบอาจารย์ได้มาเป็นเซตที่มันเป็นธีมเดียวกันอาจารย์ก็เซิร์ชคำว่าแบบ social media icon social media logo pack อะไรเงี้ยลองเซิร์ชดูนะคะอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเลือกกด choose แล้วเราก็กด add ด้านบนด้านขวาบนนะคะพอกด add เสร็จปุ๊บมันก็จะอ่ะ add แล้วแล้วเราก็กด done นะคะแล้วก็กด done อีกทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เห็นไหม messenger เนี่ยมันก็จะโผล่มาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียงมันถ้าเราอยากให้มันอยู่หน้าไหนเนี่ยเราก็จะเรียงมันไปอย่างอันนี้แต่อาจจะแบบอยากให้มาแทนที่มาอยู่ตรงนี้แทนอะไรเงี้ยก็เรียงมันไปแล้วก็กดเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราอยากจะตั้งไอคอนแอปสวยๆตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เปิดไปที่แอปโดยตรงเพราะว่าแอปอย่างตัว Instagram หรือ Messenger มันยังมีของมันอยู่นะคะเนี่ยแต่ยังมี Instagramแล้วก็ Messenger มันยังมีตัวของมันอยู่เพราะฉะนั้นตัวที่เรามาทำข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นตัวโคลนเหมือนเราเพิ่มช็อตคัทขึ้นมาอีกทีมันก็เลยต้องผ่านแอปช็อตคัทแล้วก็ไปที่แอปมันจะใช้เวลาช้าไปเสี้ยววินาทีเวลาเราเปิดแอปนั่นเองเนี่ยอ่ะสมมติอาจารย์จะเปิด YouTube อ่ะมันก็จะไปที่ช็อตคัทก่อนแล้วก็ค่อยเปิดนั่นเองนะคะมันก็แบบถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าอยากทำอะไรเร็วๆก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจแต่ถ้าแบบว่าอยากให้มันสวยๆอ่ะเอาไว้โชว์อะไรเงี้ยก็มีไว้ก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะตัวที่เป็นด้านขวามือที่เป็นรูปไอตานี้เนี่ยไอตาก็เอามาตกแต่งเฉยๆอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นฟังก์ชันทำอะไรเลยแต่แค่ว่าเราอยากมีรูปเล็กๆวางอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้แอป Widget Smith ได้นะคะสังเกตนะว่าไอตรงบาร์ที่เป็นนาฬิกา To Do List แล้วก็รูปเนี่ยตรงมันจะมีเขียนตัวเล็กๆเป็นชื่อแอปที่เราใช้นั่นเองเราก็จะได้ไม่ต้องงงว่าเออกูไปตั้งจากแอปไหนนะลืมแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีเขียนเล็กๆอย่างรูปเนี่ยมี Widget Smith นะคะเดี๋ยวจะสอนใส่ว่าเราจะใส่รูปสมมติเราอยากจะแปะรูปเรากับแฟนรูปตัวเราเองรูปเพื่อนรูปอะไรเงี้ยเอาไว้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปWidget Smith นะคะนี่แบบนี้เสร็จแล้วเราเลือกไซส์ก่อนว่ารูปที่เราอยากจะแปะเราอยากไซส์เล็กไซส์กลางหรือว่าไซส์ใหญ่อย่างรูปนี้ที่แต่ตั้งไว้ก็เป็นไซส์เล็กนะคะอ่ะสมมติเดี๋ยวเราจะตั้งอันใหม่นะเราก็กดอันนี้แล้วเราก็กดเข้าไปที่ตัวมันเองนะคะแล้วเราก็เลื่อนมาที่ตรงนี้เลย Photo นะคะเสร็จแล้วเราเลือก Photo ให้กดข้างล่างนะคะ Selected Photo นะคะตรงเนี้ยแล้วก็กด Choose Photo นะคะมันก็จะขึ้นว่ารูปไหนที่ตาอยากจะให้ลงรูปนี้สวยดีอ่ะตาก็อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เราก็อย่าลืมกดด้านซ้ายบนนะคะที่เป็น size มัน small number 2กดกลับไปแล้วก็กด save นะคะแนะนำว่าอย่าลืมกด save เพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ save มันไม่หายไปหรอกแต่ว่าเวลาเราไป add widget แล้วเราจะงงว่าอ้าวทำไมมันไม่เห็นได้อะไรเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดกลับเลยนะคะแล้วเราก็
เราก็บวกเข้าไปแล้วเราก็ไปหาที่ชื่อแอปมันนี่แล้วก็เมื่อกี้เราเซตเป็นไซส์ small ไว้นะคะแล้วก็กด small add widget นี่มันก็จะขึ้นตอนนี้ก็ไม่ต้องงงว่าอ้าวทำไมมันไม่ได้ขึ้นเป็นรูปดันที่เราเซตนะคะเรากดค้างไว้นี้แล้วก็ edit widget แล้วก็เมื่อกี้เราตั้งเป็น small number 2ใช่ไหมคะแล้วก็กด small number 2ฟราบน้องเข้ามาแล้วนั่นเองนะจ๊ะเราก็สามารถเลื่อนเขาได้เหมือนเดิมนะคะเราสามารถแบบว่าอยากจะให้น้องอยู่ตรงนี้อ่ะหรือว่าแบบเอ้ยให้น้องไปอยู่หน้าแรกอ่ะแทนน้องคนนี้ก็ได้เอาเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถเลื่อนได้เองหมดเลยนะคะอยากจะบอกว่าหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าแรกที่ตาจัดไว้มันก็จะสวยๆนะคะแต่ก็จะเน้นเป็นฟังก์ชันที่อะไรที่ตาได้ใช้แล้วเปิดมาปุ๊บได้เห็นนาฬิกาใหญ่ๆเห็นวันที่ใหญ่ๆเห็นทูดูลิสต์ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เลือกเอาแอปที่เราใช้บ่อยๆก็คือแบบพวกโซเชียลมีเดียที่เราใช้บ่อยๆเอามาไว้ข้างหน้าแล้วก็มีรูปเราตกแต่งอันนี้นะส่วนหน้าถัดไปเนี่ยเราก็สามารถแบบตกแต่งแบบเหมือนเมื่อกี้ได้เลยแต่ทีนี้แต่ขี้เกียจด้วยความที่มันมีแอปเยอะมากแต่ก็จะให้มันเป็นแบบตามปกติที่เราเคยใช้นะคะเราก็จะได้ไม่งงว่าแบบว่าเฮ้ยแบบแอปไหนอยู่หน้าไหนเนี่ยแต่แค่ว่าแต่จะเพิ่มตรงนี้อัลบั้มรูปมาไว้ตรงนี้เพราะว่าไอตาเนี่ยใช้กดดูอัลบั้มรูปบ่อยเวลาเอามือถือไปถ่ายไปอีเวนต์ถ่ายงานโน้ตไอตาก็จะเอามาขึ้นมาใหญ่ตรงนี้เพราะว่ากดบ่อยจะได้หาง่ายๆส่วนหน้าอื่นไอตาก็ใส่พวกโฟลเดอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเซตให้มันเป็นสวยๆทุกหน้าก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างกินเวลาชีวิตแล้วมันค่อนข้างใช้งานยากถ้าเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนโลโก้ทุกอันอะไรเงี้ยก็คือเซิร์ชหารูปมันตาแหกเลยค่ะมันจะมีตรงที่ไอตาอยากจะเล่าให้กันฟังก็คือหน้าที่2ตรงนี้นะคะอย่างตรงรูปที่ไอตาทำเป็นใหญ่ๆแล้วก็โน้ตที่ไอตาทำเป็นใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถทำได้โดยอ่ะเราก็จิ้มไปที่แอปใดแอปหนึ่งจิ้มค้างไว้แล้วก็กด edit home screen นะคะแล้วก็กดบวกนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี widgets นะคะพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่า widgets เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาพวกนี้เอามาใส่ในหน้าของเราไหมเนี่ยอย่างสมมุติเราอยากจะเอานาฬิกาใหญ่ๆมาใส่เราจิ้มเข้าไปแล้วเราก็กด add widgets นี่มันก็จะได้นาฬิกามาเพิ่มแบบนี้แล้วเราก็กดดันอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราอยากได้อีกเราก็กด edit home screen กดบวกแล้วเราเลือกอยากได้อะไรมาเพิ่มอีกนะแบบพยากรณ์อากาศใหญ่ๆมาซึ่งมันสามารถเลือกไซส์ได้นะคะเนี่ยเราสามารถเลื่อนดูว่าเราอยากได้อันใหญ่ไหมอยากได้อันกลางหรือว่าอยากได้อันเล็กอ่ะสมมติอันนี้อยากได้อันกลางแล้วเราก็กด add widget ด้านล่างมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าเราไม่เอาแล้วแบบโหแม่งรกว่ะกูไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ remove ออกไปแบบนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ iPhone เขาเพิ่มเข้ามานะคะสะดวกดีน่ารักดีในที่สุดแล้วก็สามารถ customize หน้าจอของเราให้สวยเหมือนพวก Android ได้แล้ว นี่ก็เป็นหน้าจอที่ตาตั้งไว้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำตามก็สามารถทำตามได้หรือว่าถ้าใครมีไอเดียหรือว่ามีวิธีไหนที่มันแบบว่าเพิ่มเติมมันแบบเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะพี่ตาอยากบอกเพื่อนอันนี้หนูใช้อยู่ทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้นะคะจะได้แบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขามีอัปเดตฟังก์ชันอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะวันนี้ตาก็มาสอนวิธีทำนะคะไม่ได้ยากมากมันก็เพลินๆแล้วทำให้แบบว่าหน้าจอมือถือเรามันสวยแล้วเราก็อยากจะหยิบขึ้นมาดูตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ตากด subscribe แล้วก็กดกันและสุดท้าย Hashtag Be Your Best ไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเก่งเหมือนใครแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ So can I get some closer Stay right where you are Don't come closer If you ever picked it up It's all